ครับก่อนจะตอบนะครับทำความเข้าใจเรื่องแรงงานนอกระบบที่ผมบอกว่ามี 2.4 ล้านคนนะฮะหมายถึงคนมาเล่ขายแรงงานนะครับไม่ได้คิดถึงแรงงานภาคการเกษตรนะครับก็เรียนให้ทราบว่าสวัสดิการขั้นพื้นฐานสำหรับคนไทยทุกคนนะครับเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าเราจะให้คนไทยทุกคนทั่วประเทศนะครับได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงทุกคนนะครับภายในปี2559ครับท่านครับเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับว่าระบบสวัสดิการทั้งหลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการคนสูงอายุสร้างหลักประกันรายได้หรือคนพิการหรือข้าราชการบำนาญ นั้นมีจำกัดเฉพาะกลุ่มนะแต่ยังมีแรงงานพวกภาคเกษตรนะครับเขาไม่สามารถจะเข้าถึงเรื่องสวัสดิการทั้งหลายเหล่านี้นะครับจะเป็นคนโรงงานก็ไม่ใช่เพราะประกอบอาชีพส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลโทษนะครับพรรคประชาธิปัตย์จึงคิดว่าเราจะต้องสร้างหลักประกันให้กับประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ60กว่าล้านนั้นได้มีสวัสดิการของเขาเองเริ่มต้นแต่ทำเรื่องสวัสดิการชุมชนสวัสดิการชุมชนนั้นคือการสร้างระบบการออมของกลุ่มออมทรัพย์แต่ละกลุ่มนะครับโดยให้แต่ละกลุ่มนั้นทำการออมทรัพย์เมื่อออมทรัพย์ได้เท่าไหร่แล้วนะครับทางรัฐบาลจะช่วยและในขณะเดียวกันก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจัดเงินสมทบมาช่วยจะเป็นเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเงินเหล่านี้จะไปดูแลภาคประชาชนเองนะครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่จำเป็นจะต้องพึ่งเงินจากรัฐบาลเสมอไปแล้วทีนี้เงินส่วนนี้นะครับจะกลับมาดูแลเขาเองเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลลูกไปเรียนหนังสือมีเงินไม่พอนะครับอุปกรณ์การศึกษาไม่เพียงพอหรือเวลาคลอดลูกต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถไปดูแลกันได้แม้กระทั่งเวลาเสียชีวิตนะครับก็ใช้เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเดี๋ยวนี้นะครับโครงการนี้รัฐบาลเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงพรรคประชาธิปัตย์จะนำไปดำเนินการต่อไปเพื่อจะสร้างหลักประกันให้กับประชาชนนอกจากนั้นแล้วเรามีนะครับพระราชบัญญัติเงินออมแห่งชาตินะครับเพื่อจะเรียกร้องให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับได้เริ่มต้นการออมตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอพึ่งแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับโดยในการออมต่างๆเหล่านั้นเราจะกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ไว้เลยว่าถ้าสมมุติว่าคนสูงคนที่มีอายุระหว่าง41ถึง50ปีนี้นะครับจะออม100บาทนะครับรัฐบาลจะออกช่วย50บาทถ้าเกินถ้า50ต่อ50ถ้าเกินนั้นขึ้นไปนะครับออม100บาทรัฐบาลจะออกให้80ประชาชนผู้ออมออก20นี้พอครบอายุ60ปีนั้นครับก็จะได้เงินเหล่านี้คืนในส่วนที่2นะครับมีทํานโยบายนะครับบําเหน็จชาวบ้านบํานาญประชาชนบําเหน็จชาวบ้านก็คือเริ่มจากการออมนะครับเพื่อว่าจะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรได้แก่หากว่ามาให้รัฐบาลดำเนินการนี้รัฐบาลนั้นจะให้โอกาสนะครับจ่ายเงิน100บาทนะครับเวลาไปรักษาตัวโรงพยาบาลจะได้รับเงินชดเชยหรือว่าเงินช่วยเหลือคืนละ200บาทจบพอดีครับแล้วท่านคำนึงถึงเวลาให้เราด้วยนะฮะนี่นะฮะความจริงถ้ามีข้อมูลอีกเยอะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงท้ายถ้ามีเวลาจะเพิ่มเติมกันนะครับส่วนอีก3นาทีนะคะปิดท้ายคำถามนี้การจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับคนไทยชาติไทยพัฒนาท่านกรพจน์เชิญค่ะครับเพราะการจะเป็นผู้บริหารที่ดีก็ต้องรู้จักบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับซึ่งผมกับท่านรัฐมนตรีก็พยายามจัดการบริหารเวลาให้อยู่ภายใน3นาทีแล้วพยายามให้ได้สาระกับท่านผู้ชมมากที่สุดครับเรื่องการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานนี่พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนี่ชัดเจนตั้งแต่เด็กนะครับไม่รอถึง41ขวบนะครับตั้งแต่เด็กเราก็จะจัดโครงการ20ปีมีเงินล้านให้กับเด็กแรกเกิดทุกคนนะครับพอเด็กเกิดปุ๊บนะผู้ปกครองร่วมเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ900บาทวันละ30บาทรัฐบาลก็จะสมทบในอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วก็จะเงินจำนวนนี้ก็จะเข้ากองทุนเพื่อไปบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่เด็กทุกคนต่อไปในอนาคตจะมีเงินล้านเมื่ออายุครบ20ปีอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมเคยพูดตลอดนะครับเพื่อเป็นการปูพื้นให้กับเด็กไทยทุกคนมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงอย่างน้อยๆเทียบเท่าชนชั้นกลางขึ้นไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของพรรคชาตินาเพื่อแผ่นดินนอกจากนี้แล้วในวัยที่เรียนหนังสือเสร็จจบการศึกษานอกจากหลวงจะให้ฟรีเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแล้วพอท่านจบการศึกษาเนี่ยหลวงก็จะไม่งดเก็บภาษีท่าน5ปีนะครับเมื่อท่านเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับดังนั้นท่านก็สามารถใช้เงินส่วนที่ท่านหาได้ในช่วง5ปีแรกหลังจากที่ท่านจบการศึกษาเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่จะ2จ๊อบ3จ๊อบ4จ๊อบท่านทำงานแล้วท่านเก็บเงินเพื่อความมั่นคงของท่านเพื่อสวัสดิการของครอบครัวท่านนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายที่จะให้ดูแลให้ท่านเด็กรุ่นใหม่เนี่ยดูแลคนสูงอายุในบ้านถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วเด็กรุ่นใหม่เข้าไปดูแล
จัดการบริหารคนสูงอายุในบ้านเราก็จะให้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทางพรรคชาตินาเพื่อแผ่นดินเนี่ยหมายเลข2เนี่ยเวลามองปัญหาทุกปัญหาจะมองทั้งระบบตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอะไรก็ตามที่สามารถเข้าไปช่วยดูช่วยแก้ได้เราจะเข้าไปทำทั้งระบบเพื่อให้สิทธิ์และให้สิ่งจูงใจถ้าไม่มีสิ่งจูงใจก็จะต้องให้สิทธิ์นะครับถ้าไม่มีสิทธิ์ก็จะต้องเข้าไปดูแลในทั้งระบบนะครับในช่วงที่ท่านสูงอายุขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการปรับเงินเดือนของข้าราชการนะครับเพื่อให้ทัดเทียมกับภาคเอกชนนะครับซึ่งก็ผมถือว่าการที่จะปรับสวัสดิการของคนทั้งประเทศได้เนี่ยข้าราชการเป็นกลไกสำคัญที่สุดดังนั้นพรรคชาตินาเพื่อแผ่นดินก็จะเข้าไปดูแลในเรื่องโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการด้วยจะปรับอัตราเงินเดือนโครงสร้างเงินเดือนทั้งระบบทั้งพนักงานราชการนะครับให้มีความมั่นคงในชีวิตราชการทั้งลูกจ้างด้วยทั้งระบบนะครับให้มีฐานะแล้วก็มีการจัดเรื่องของเงินเดือนให้เท่าเทียมกับภาคเอกชนมีเรื่องหนึ่งผมขออนุญาตตบท้ายหน่อยนะครับตอนท้ายที่ท่านรัฐมนตรีกับรัฐบาลหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่ไม่สามารถเอามาให้กับผู้สูงอายุได้นะซึ่งผมขอเรียนว่ายังมีภาษีอีกหลายตัวนะครับโดยเฉพาะยังภาษีฟุ่มเฟือยซึ่งเราสามารถนำมาบริหารจัดการแล้วสามารถนำมาให้เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุได้เช่นกันดังนั้นไม่ต้องห่วงครับทางเรามีวิธีและมีทางออกให้ครับครับเอาละฮะทั้งหมด4คำถามเมื่อสักครู่นี้ขออภัยค่ะพูดชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินครับชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินครับหมายเลข2ครับได้ไงได้โอกาสเลยนะอันนี้หมายเลข10นะถ้าได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะทั้ง2ท่านฮะก็มีเราจะเห็นนะแต่ละพรรคนั้นมีนโยบายมานำเสนอกันอย่างหนาแน่นมากเข้มข้นมากนะจนมีเสียงเป็นห่วงความกังวลจากนักวิชาการว่าเงินเนี่ยคิดหรือเปล่าว่าจะเอาเงินมาจากไหนไม่ได้คุณกระหนกก็เคยถามใช่ไหมฮะค่ะท่านทางพระประชาธิปัตย์นี่คงเตรียมไปแล้วใช่ไหมเรื่องเงินงบประมาณสลับมาใช้ตามนโยบายใช่ไหมครับฮะทางเราได้ศึกษามาเรียบร้อยแล้วครับว่าเราสามารถดำเนินการได้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเบื้องต้นที่ว่าเบี้ยยังชีพเดือนละ500บาทนะได้ตัวเลขมาจากไหนก็ได้มาจากการศึกษาวิจัยมา2ปีเต็มนะกว่าจะได้ตัวเลขนี้มาเพราะฉะนั้นทุกโครงการที่เราเสนอต่อพี่น้องประชาชนนั้นเราเป็นโครงการที่มั่นใจว่าเราทำได้ไม่ได้พูดเกินจริงและทำให้หรือว่าฐานะการคลังของเรานั้นย่อแยบลงไปไม่ใช่ครับทั้งหมดที่เป็นนโยบายในอดีตนะครับมาถึงมาตอนเราเป็นรัฐบาลเราก็ทำแล้วทำได้ด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นมีความมั่นใจครับเราเชื่อข้อมูลในสิ่งที่รัฐมนตรีบอกว่าทำศึกษาวิจัยมาแล้วเราถึง9จาก500เป็น 1,000 บาทแต่ว่าคิดว่า500บาทนี้ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าคิดออกไปแล้วต่อวันเพียงแค่16บาทกว่าๆต่อวันไม่มีทางเลยและอีก500บาทที่เพิ่มมาก็อย่างที่ผมเรียนครับถ้าบริหารจัดการเรื่องการเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพอย่างที่ผมเรียนนะครับปัจจุบันเนี่ยการเก็บภาษีรายได้ทั้งหมดทั้งระบบเนี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 17-18% นะของ GDP นะที่ประเทศอื่นๆปาเข้าไปถึงประมาณ 27-30% ดังนั้นเรายังมีช่องทางที่จะจัดเก็บภาษี คือทำให้มีประสิทธิภาพและจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำที่จะมาบริหารประเทศได้อีกเยอะส่วนอื่นจะเดือดร้อนไหมท่านกรพจน์ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปเพิ่มอะไรเลยนะมีแต่จะลดแล้วขยายฐานนะครับมีแต่จะลดนอกจากจะเพิ่มถ้าจำเป็นต้องเพิ่มก็จะเพิ่มเฉพาะในสิ่งที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเท่านั้นเองที่ไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีเศรษฐกิจนอกระบบอีกจำนวนเยอะที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเราทำยังไงที่จะผลักดันให้เข้าสู่ระบบก็จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเช่นกันดังนั้นยังมีหลายตัวครับถ้าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้ามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบรวมถึงเรื่องการจัดเก็บภาษีการบริหารรายได้ไม่ให้มีการตกหล่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจมหาภาคในภาพรวมอย่างมากครับครับตัวเลข500ที่ผมเรียนทราบไหมถึงปี50นะครับตอนนี้ปี54แล้วนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเราก็ยอมรับว่ามันไม่พอแต่ถามว่าเราจะเพิ่มได้ไหมก็เรียนให้ทราบว่าโอกาสจะเพิ่มนี้ต้องมีแน่นอนถ้าว่าเศรษฐกิจเราเดินหน้าไปได้ดีและสามารถเก็บเงินเข้าคลังได้เยอะนะครับเพราะเราคำนึงทุกด้านนะครับนอกจากเงินเรื่องสวัสดิการต่างๆแล้วเราจะต้องมาคำนึงถึงเรื่องการพัฒนาการลงทุนประเทศควบคู่กันไปด้วยเพราะยังมีงานลงทุนอีกอย่างหลายอย่างที่จำเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปเพราะนั้นก็ต้องแบ่งให้มันเกิดสัดส่วนนะครับการดูแลเรื่องสวัสดิการเราก็ไม่ละเลยในขณะเดียวกันงานลงทุนด้านอื่นๆเราก็ทำควบคู่ไปด้วยเพื่อความเจริญทั้งด้านสังคมและก็ด้านการพัฒนาอย่างอื่นจะไปด้วยกันได้ครับครับผมขอเรียนอย่างนี้ครับนี่ฮะถ้าไม่จับเวลาเนี่ยจะเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆจนแบบเป็นชั่วโมงอ่ะก็ของรายการหน้ายกไปก่อนก็ได้ค่ะไม่ได้แต่ก็มีรายละเอียดนะฮะวันนี้ก็ชัดเจนทั้งคู่นะเพราะเป็นผู้ใหญ่เป็นแกนนำของทั้งสองพรรคนะครับประชาธิปัตย์กับชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินแน่นอนฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ทั้งสองท่านก็ต้องไป
ไปช่วยลูกพักนะไปช่วยบรรดาพักหาเสียงนะฮะเพราะนี่ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วครับ20วันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับท่านรองพลท่านรองพลสวัสดีครับขอบคุณครับแล้วเราลาไปพร้อมกันเลยนะคะ4คนนะคะคุณสมพลกลับมาไม่ทันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมา6 โมงเช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ